กิจจิตอาสาในการสนับสนุนการดำเนินงาน CCRT COVID-19 Comprehensive Response Team ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักตัวที่บ้านและในชุมชนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ได้จัดตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จหรือ CCRT COVID-19 Comprehensive Response Team จำนวน138ทีมครอบคลุมศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนพร้อมติดตามรักษาโดยการแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation หรือแยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ส่งผลให้ระบบรักษาพยาบาลสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ซึ่ง CCRT ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เขต50เขตทั่วกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสบม.ได้แก่ตำรวจทหารเสนารักษ์และทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขรวมทั้งกรรมการชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาพระราชทานกำลังพลจิตอาสาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ CCRT เข้าสำรวจชุมชนและค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 จากกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคหญิงตั้งครรภ์โดยทำการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นการตรวจองค์ประกอบไวรัสเก็บตัวอย่างจากทางจมูกลึกถึงคอหรือเก็บจากลำคอและจิตอาสาได้ดำเนินการให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรและคัดกรองแยกผู้ป่วยตามอาการแบ่งตามสีเขียวเหลืองแดงและคำแนะนำในการแยกกักตัวที่บ้านHome Isolation และมีการมอบชุด Home Isolation ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วปลอดวัดไข้เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ถุงแดงคู่มือกันแยกกักตัวที่บ้านและมีการดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้านโดยการมอบชุด Home Quarantine หรือส่งเข้า Local Quarantineรวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงโดยทุกครั้งที่ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนจิตอาสามีภารกิจหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการเตรียมเอกสารคัดกรองผู้ฉีดวัคซีนวัดความดันและจัดคิวผู้รับบริการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการและข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อให้เราได้มีส่วนในการดูแลเพื่อให้เขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นก็เป็นหน้าที่ของที่พวกเราที่ตั้งใจทำอยู่แล้วในการช่วยเหลือให้ทุกอย่างมันไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในวินัยที่ดีครับกิจจิตอาสาในการสนับสนุนการดำเนินงาน CCRT เพื่อดูแลทั้งกายและจิตใจของผู้ป่วยโควิด-19เพื่อที่จะแยกกักตัวที่บ้านและในชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญจิตอาสาพร้อมเป็นพลังให้ระบบสาธารณสุขไทยขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพเพื่อให้ประชาชนมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงดั่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน